เดิมเนี่ยนะฮะทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหาเสียงเนี่ยนะบอกว่าไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะได้ผลแบบเต็มที่เพราะว่ามันจะมีการควบคุมโดยใช้ดิจิตอลโดยใช้บล็อกเชนแล้วก็การใช้บล็อกเชนเนี่ยมันสามารถกำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างเต็มที่ไอ้ตัวเลขที่บอกมาเนี่ยนะฮะเนื้อหมูขายได้มากขึ้นข้าวสารขายได้มากขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีออกมาชัดเจนว่ามันเป็นกี่ส่วนมันเป็นส่วนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะของไอ้ตัวไอ้เงินที่มันใช้จ่ายไปแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ควรจะต้องมีการดำเนินการและติดตามกันต่อไปคือว่าไอ้ที่จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะบางส่วนเนี่ยมันหลบลงไปแล้วไปพนันใต้ดินมีไหมมันไปแล้วไปส่วนที่ไปซื้อเติมน้ำมันนะฮะเกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้นเนี่ยนะฮะมันไปเป็นพายุหมุนที่เกิดในตะวันออกกลางหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันเอาไปชำระหนี้เท่าที่ฟังดูรู้สึกมีคนมายืนรอนะฮะกดเงินออกไปก็ชื่นหนี้ไปเลยเนี่ยนะฮะแล้วมันก็เลยมันก็เลยไม่ได้เกิดการเอามาใช้กันเท่าที่ควรเนี่ยหรือเปล่าลักษณะของการจ่ายเนี่ยที่เป็นในรูปของเงินสดนั้นเนี่ยนะฮะมันต้องยอมรับอะนะฮะว่ามันจะคุมเงื่อนไขเนี่ยได้ยากมากเลยแล้วถ้าเราหวังว่ามันจะเกิดไอ้พายุหมุนที่บอกว่า4ลูกนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันหมุนในไทยหรือมันไปหมุนในตะวันออกกลางหรือมันไปหมุนในจีนเพราะมีการซื้อไอ้โทรศัพท์มือถือหรืออะไรยังไงเนี่ยตรงนี้นะฮะมันไม่ชัดต้องรอดูตัวเลขขยายตัวเศรษฐกิจอย่างแท้จริงซะก่อนนะครับแล้วทีนี้อันแน่นอนมันแค่เฟสแรกนะฮะแต่ว่าในเฟส2เนี่ยซึ่งเป็นเฟสสำคัญเหมือนกันเพราะว่าจะมีคนรอรับเงินอีกเยอะมากแล้วก็เฟส2อาจจะเป็น2ทับ2ก็ได้มั้งหรือว่าอาจจะตั้งแต่2ทับ1เลยที่อาจจะเป็นการกระตุ้นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตหรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้เนี่ยนะฮะนะครับมันจะส่งผลอะไรต่อมาไหมฮะมันมาความหวังดีกว่าความหวังในการให้คุณธีรชัยลองคาดคะเนดูนะเฟส2เนี่ยผมคิดว่ายากนะคืองี้นะครับ อยู่ดีๆรัฐบาลเนี่ยนะกู้หนี้สาธารณะมาเนี่ยแล้วแจกคนที่เขาไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินครับเพราะว่าเฟส2นี่เราไม่ได้พูดถึงคนเปราะบางแล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้าแจกเป็นเงินสดแล้วก็คุมการใช้เงินไม่ได้แล้วบางคนก็คือเอาไปออมนะเพราะเฟสนี่พวกนี้เขามีตังค์แล้วนี่ใช่ไหมนะเขาไม่ใช่ยากไร้เขาไม่ใช่เปราะบางเนี่ยก็เอาไปเขาก็เตรียมเอาไว้ออมแล้วก็ลักษณะอย่างนี้นะฮะเรจะหวังว่าแล้วจะอธิบายนะว่าไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดผลดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับเพราะมันคุมไม่ได้เหมือนกับดิจิตอลและสองนะฮะผมเกรงว่าในเรื่องนี้ทางกกต.เนี่ยควรจะเข้ามาดูนะคือถ้าถือว่าอันนี้เป็น new normal นะนะครับการแข่งขันเนี่ยนะฮะครั้งต่อไปเนี่ยพรรคการเมืองไหนก็ตามเนี่ยเราบอกว่าจะแจกเงินดิจิตอลนะฮะแต่แจกมีคนหนึ่ง 50,000 เลยนะฮะอีกพรรคนี้เขาบอกไม่ผมแจกคนละแสนเลยนะฮะนะแล้วถึงเวลาก็ไม่เป็นไรก็แจกไม่แจกดิจิตอลไม่ได้ก็แจกเป็นเงินสดไปอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเข้าข่ายเขาเรียกสัญญาว่าจะให้ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วถ้ายอมให้มีการแข่งขันกันแบบนี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับลงบันไดเลื่อนลงเหวพาประเทศลงเหวมันเป็นการแข่งขันทางการเมืองซึ่งผมว่าทำให้ประเทศเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแจกเป็นเงินสดเนี่ยนะฮะผมว่ากกต.เนี่ยต้องเข้ามาดูในเรื่องนี้แต่นี่ปัญหาคือมันแจกเป็นดิจิตอลเนี่ยสมมติไม่แจกเป็นเงินสดแล้วแจกเฟส2เป็นดิจิตอลเนี่ยได้หรือไม่โอ้โหผมเองนี่ผมอยากให้ดูนะครับผมเป็นคนเขียนเรื่องนี้เองเนี่ยผมเขียนหนังสือนะฮะนะบิตคอยน์นะฮะครับนะเห็นไหมเห็นอยู่เดี๋ยวผมเขียนนี่นะฮะแล้วก็ผมยกประโยชน์เนี่ยนะในการขายหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะให้กับไอ้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคทั้งหมดเลยนะครับผมมีความรู้ในเรื่องคริปโตในเรื่องการใช้ไอ้บล็อกเชนอะไรเนี่ยพอสมควรเลยโอ้มันมีปัญหาในทางปฏิบัติเยอะมากปัญหาในทางปฏิบัติที่น่าสนใจเนี่ยนะคืออย่างนี้นะคนที่จะรับไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยนะได้เนี่ยต้องไปเปิดบัญชีไอ้ตรงเนี้ยคือดิจิตอลวอลเล็ตที่แท้จริงไม่ใช่บัญชีที่ไปลงทะเบียนกันนี่นะฮะมันต้องไปเปิดอีกบัญชีนึงเนี่ยในระบบเนี่ยของคนที่เขาออกไอ้ตัวเงินดิจิตอลนะฮะและบัญชีเนี้ยเนี่ยนะฮะมันจะต้องจัดคนที่เปิดบัญชีต้องกำหนดซิกเขาเรียก personal keyคือมันเป็นรหัส
ื่อจะเข้าบัญชีอันนี้เนี่ยนะฮะกรณีของบิตคอยน์เนี่ยท่านเชื่อหรือเปล่าอะคนไปเปิดบัญชีอันนี้ต้องจำรหัสเนี่ยนะต้องมีรหัสเนี่ยที่จะต้องใช้และเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเนี่ยสลับกับตัวเลขเนี่ยนะฮะ52ตัว52ตัว52ตัวแล้วถ้าเป็นอีเธเรียมเนี่ยนะฮะ64ตัวอันนี้ปัญหาแรกเลยนะว่าชาวบ้านเนี่ยนะฮะตรงนี้จะทำยังไงแล้ว2เนี่ยนะไอตัวระบบเนี่ยที่มันเป็นเงินดิจิตอลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันต้องเข้าไปเชื่อมเนี่ยเพื่อที่จะแปลงเงินดิจิตอลเนี่ยมาเป็นเงินธรรมดามันก็หมายความว่าไอตัวซุปเปอร์แอปนะที่ทำในเรื่องของไอตัวดิจิตอลเนี่ยมันต้องเหมือนกับเป็นยานแม่แล้วต่อท่อเนี่ยนะลงไปยานลูกซึ่งก็คือแบงค์พันธุ์ต่างๆเนี่ยนะฮะและไอท่อนี้ต้องเข้าไปเนี่ยเจาะลึกเข้าไปถึงระบบคอมพิวเตอร์แล้วสั่งการคอมพิวเตอร์ของแบงค์พันธุ์เนี่ยได้ผมไม่คิดว่าแบงค์พันธุ์เขาจะยอมง่ายระบบเนี่ยทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรึกษาหารือกับแบงค์พันธุ์กับคณะกรรมการระบบการชำระเงินเนี่ยของแม่ชาติเนี่ยนะฮะที่มีผู้ว่าเขาเป็นประธานเนี่ยนะฮะเอากันให้ชัดว่าทำได้จริงๆหรือเปล่า